เอาละจ้ะสวัสดีทุกช่วงเวลาสวัสดีครับผมป้อมแนะนำวันนี้ขอให้ทุกคนมีการนับอนันต์นะครับผมอันนี้มันเทสเน็ตลัคกี้นะครับผมเอาตรงนะในส่วนของ forward ของโทเค็นที่น่าจะได้รับมานะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่ได้รับนะก็คงจะยังไม่ได้รับ เวลานี้นะครับผมเพราะว่าหลังจากที่ผมไปรีเช็คมานะครับผมรู้สึกว่ายังไม่ได้รับกันนะครับไม่แน่ใจนะเพราะว่าจากที่ผมเห็นนะยังไม่มีใครได้รับกันนะครับผมก็ต้องมาดูกันต่อไปว่าตกลงว่าไอ้winner list ที่ส่งมาเนี่ยใน AirDrop เนี่ยมันได้วันไหนกันแน่นะครับผมคือผมลองมารีเช็คหลายๆรอบนะครับผมก็เห็นว่ามันมีนะมันมีนะครับผมแต่ไม่แน่ใจว่าตกลงมันไอ้นี่วันไหนอ่ะเพราะว่าเราดูแคมเปญ AirDrop ที่มันเกิดขึ้นนะครับผมแล้วก็เขาบอกว่าให้เราเนี่ยอีเมลคุณต้องเป็น AirDrop หัวข้ออีเมลนะครับผม AirDrop ต้องเริ่มข้อความระบุที่ข้อความต่อไปนี้นะเพื่อสะดวกช่วยให้เราตรวจสอบอย่างรวดเร็วนะครับผมก็ผมว่าไอตัว AirDrop ตรงนี้เนี่ยมันน่าจะมีปัญหาในส่วนของ Discord นะครับ Community นะครับผมTTT จึงจะมีสิทธิ์ได้รับโทเค็นนะครับผมโทเค็นส่งต่อ AirDrop ถูกจองไว้สำหรับคุณแล้วโทเค็นจะถูกส่งต่อถูกเครดิตแจกจ่ายให้กับคุณทุกคนที่สร้างโทเค็น TGE ระบบทราบคุณจะต้องอยู่ในชุมชนในช่วง TGE จึงมีสิทธิ์ในรับโทเค็นซึ่งผมมองว่าน่าจะยังไม่แจกตอนนี้หรือว่าแจกไปแล้วผมไม่แน่ใจว่ะผมค่อนข้างงงนิดหน่อยนะครับผมแต่คิดว่าน่าจะยังไม่แจกนะเพราะว่าผมไปหาในตัวโทเค็นที่เกิดขึ้นมานะครับผมในส่วนของ BSCผมยังไม่เห็นนะBinance หรือก็คือผมยังไม่เห็น forward นั่นเองคิดว่ายังไม่เห็นนะครับผมเพราะว่าเพราะว่ายังไม่ขึ้นมานะจากเท่าที่ดูนะครับผมโฟล์โปรโตคอลยังไม่ได้ขึ้นมานะครับแล้วก็ยังไม่ได้มี price อะไรขึ้นมานะก็ต้องรอต่อไปนะครับผมอันนี้ไม่ต้องซีเรียสขนาดนั้นนะเพราะเขาคงไม่หนีเราไปไหนแล้วนะครับผมคือคนที่ได้ก็คงจะได้ไปไม่ได้มีปัญหาตรงส่วนนั้นอยู่แล้วเรามาพูดตรงส่วนแคมเปญกันนิดนึงนะครับผมแคมเปญนี้คืออะไรนะครับแคมเปญนี้คือ testnet นะครับผมที่เป็น test to earn นะคือมันเป็นเหมือนกับรูปแบบที่เราเดาราคานะครับผมซึ่งผมมองว่าการเดาราคาที่เกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยเป็นสิ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจนะรูปแบบนะครับผมที่คุณสามารถใส่เข้าไปได้ทั้งหมดนะผมคิดว่าไม่ได้ยากจนเกินไปนะ forward check นะครับผม new UI ที่เกิดขึ้นนะว่า testnet UI ที่หน้าตาแบบใหม่นี้เป็นยังไงนะครับผมซึ่งเราไปดูแล้วก็ดูเรียบๆง่ายๆดีนะฮะแล้วก็ complete test นะครับผม join campaign นะก็ดูว่าน่าสนใจขนาดไหนในเลเวลนะครับผมดีไซน์ก็มองว่าโอเคนะครับชอบดูยูนสแตนเลสเทรดเพจไหมมีความเข้าใจในตัวความเสี่ยงหรือเปล่านะครับผมที่ไอ้นี่ก็บอกว่าใช่นะครับผมAPR calculator นะครับผมฟังก์ชันรู้สึกเป็นยังไงบ้างนะครับผมก็ลองโอเคอยู่ใช้ได้เดี๋ยวนะมันมี3อันเหรอ margin trade ก็ถือว่ามีเลสเนตเทรดให้เราดูด้วยไว้มีการกู้เยอะนะผมว่าเจ๋งดีให้ได้easy borrow up prop up ผมว่าน่าจะใช้ฟังก์ชันนี้ง่ายอยู่นะ easy understand ในการปล่อยอันนี้ก็น่าจะง่ายอยู่desktop ใช้ testing ใช้ desktop ด้วยนะBTC นะครับผมต่อหน่วยที่เกิดขึ้นนะคิดว่ามีความมากน้อยขนาดไหนนะครับผมมองว่า BTC น่าจะต่ำลงอันนี้ผมว่าเป็นเรื่องยากนะในการที่จะคาดคะเนนะครับแต่ผมคิดว่าณปัจจุบันนี้จนถึงพฤษภาเนี่ยน่าจะลดต่ำเหลือ 30,000 ผมให้น้อยไปไหมเนี่ย อันนี้แล้วแต่คุณนะเพราะว่าเอาจริงผมมองว่าระดับราคา BTC ถ้าอยู่ในช่วงเวลาของที่เกิดขึ้นนะครับผมในพฤษภาที่ 15 น่ะมีโอกาสที่มีการเปลี่ยนแปลงพอสมควรนะแล้วก็ผมไม่อยากไว้กลางๆอ่ะผมอยากจะไว้ในส่วนที่น่าจะเป็นไปได้นะครับผมที่เกิดขึ้นต่อวัน ซึ่งปัจจุบันนี้ 36,000 นะครับผมถ้าสงครามมันปะทุขึ้นนะครับผมเหลืออะไรเกิดขึ้นผมก็คิดว่าน่าจะเหลือ 25,000 น้อยไปปะวะคงไม่ได้หนักขนาดนั้นหรอกมั้งผมว่านะแต่ให้ขนาดนั้นแล้วก็แบบดูแบบโหดร้ายเกินไปแต่ผมลองดูก็ได้ผมไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วนะแต่รีโคสผมว่าติดอยู่ตรง 33,000 เลยแหละประมาณนั้นคร่าวๆแล้วก็อันนี้ไม่ต้องเชื่อผมนะผมบอกไว้ก่อนเพราะว่าผมคาดคะเนจากโอกาสความเป็นไปได้นะครับผมทางสถิตินะครับซึ่งผมเอาให้ 30,000 แม่งไปเลยTelegram นะครับผมใส่เข้าไปซึ่งเอาจริงๆแล้วเขาคงไม่ได้ขนาดที่ว่าจะให้เราใช้งานทุกคนนะเพราะว่ามันมีคนที่ได้ประมาณ 2,000 คนนะครับผมโอกาสที่ได้รับอาจจะน้อยกว่าที่เราคิดไว้นะครับผมเยอะมากๆเลยนะนี่ก็ใส่เข้าไปนะครับผมใน Telegram username นะครับผม BNB chain address นะครับใส่เข้าไปสั้นๆฮะ15 พฤษภาโอ้โหแม่งทิ้งไว้ระยะเวลาไว้ไกลไว้15 พฤษภา 30,000ผมว่าในความคิดของผมนะถ้าเกิดสงครามขึ้น 25,000ผมว่าจิบจอยไปเลยเอาตีระดับราคา 33,000 ไว้ก่อนแล้วกันโหแม่งเครียดว่ะเครียดว่ะเวลาเราคำนวณราคาจริงๆนะที่เกิดขึ้นนะเรารู้สึกว่ามีความเครียดที่เกิดขึ้นเหมือนกันนะเนี่ยถ้าเราดูปัจจัยที่เกิดขึ้นทั้งหมดถ้ามีโอกาสในการลดลงมากกว่านี้มีโอกาสตีขึ้นมากกว่านี้ผมมองว่าโอกาสในการเติบโตของตัวเหรียญน่าจะประมาณ 33,000 ถึง 34,000 โดยประมาณลัคกี้500คนที่ใกล้ที่สุดโคตรเลยช่างเป็นอะไรที่โหดร้ายทารุณเหลือเกินโอเคสายไปผมส่งไปแล้วนะครับผมก็เรียบร้อยเขาจะส่งมาให้เราเรียบร้อยนะครับผมมันก็มีอะไรมากนะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมขั้นตอนทั้งหมดก็ประมาณนี้นะครับผมในการคือมันเป็นลัคกี้นะคือต้องลองเดาราคานะครับสำคัญที่สุดคือลองราคาใน Binance Exchange นะครับผมซึ่งผมมองว่า 33,000 น่าจะเป็นราคาที่ใกล้เคียงที่สุดนะครับในวันที่ 15ถ้าเกิดสงครามขึ้นนะครับผมหรืออาจจะลดต่ำลง 25,000 นะครับว่ากันไปแต่อาจจะมากกว่านี้นะซึ่งอันนี้ผิดถูกไม่ว่ากันนะครับผมก็ว่ากันไปนะอันนี้แล้วแต่ดวงของคุณนะเพราะว่ามันได้แค่500 คนเท่านั้นนะครับผมไปเจอกันใหม่คลิปหน้าผมป้อมสวัสดีครับ